ทีมนี้จะเป็นทีมที่เพิ่งคำศัพท์ที่ใช้คำว่าเพิ่ง adopt อาจารย์ก็คือเพิ่งเริ่มใช้อาจารย์เมื่อประมาณน่าจะหลังสงกรานต์ปีนี้นะคะแมวเข้าไปดูทีมนะคะก็ background เขาก็แต่ก่อนเขาก็เป็น waterfallเหมือนทั่วไปนี่แหละนะคะแล้วเขาก็เบสจาก CMI ของบริษัทอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทีมก็มีอยู่ประมาณ20นิดๆ นะคะ20คนนิดๆ นะตอนนี้เขาพอมาทำอาจารย์เขาจะใช้สปรินต์หรืออิเทเรชันอยู่ประมาณ2สัปดาห์นะคะแปลว่าอะไรทุก2สัปดาห์เขาจะมีซอฟต์แวร์ออกไปให้ลูกค้าลูกค้านี่ขอเขาบอกนะว่าลูกค้าเราจะไม่ใช่ end user จริงๆก็คืออาจจะให้ทาง product manager แล้วพออาจจะสัก quarter นึงหรือว่าครึ่งปีเนี่ยเขาจะมีการ release ใหญ่ไปปลายทางหาลูกค้า end user อีกทีนะคะแต่นี่ก็คือ sprint 1 iteration 1ประมาณ2สัปดาห์นะคะนี่แมวหนีทีมมานะจริงๆวันนี้วันพฤหัสพรุ่งนี้จะเป็นวันจบ sprint เขาวันนี้เป็นวันสำคัญเขาเลย เขาจะต้องเอางานมา demo ให้ดูว่ามันใช้ได้ไม่ได้ยังไงนะคะโอเคก็ลองดูแล้วกันงานปกติเวลาเราทำซอฟต์แวร์เริ่มจากอะไรคะดีมากค่ะเริ่มจาก requirement requirement ในแง่ของอาจารย์มีที่นี่ใครใช้อาจารย์บ้างคะrequirement เราทำแบบไหนคะถ้าเป็นอาจารย์ของเราใช้ use case ใช่ไหมคะมีใครใช้แบบอื่นไหมคะที่ไม่ใช่ use caseอะไรก็ได้ครับคิดคุยอะไรก็ได้เนี่ยให้ตั้งชื่อให้มันหน่อยครับคุณจะตั้งชื่อลูกคุณว่าอะไรก็ได้เนี่ยลูกคุณจะอับอายตลอดชีวิตเขายังตั้งชื่อลูกไอเทมอะไรเขียนไปได้บางคนตั้งชื่อเป็น requirement item นะอันนี้เขาตั้งชื่อเป็น use case ลูกเราจะได้แบบมีความภาคภูมิใจอะไรก็ได้ไม่ใช่มีอย่างอื่นไหมคะ use case กับ requirement item มี user sorry อันนี้เขียนจริงใช่ไหมคะหรือว่ารู้ว่ามันมีวิธีนี้เขียนขึ้นมา user sorry มีอาจารย์โอเคทีมนี้ที่ยกตัวอย่างมาก็ใช้ user sorry นะคะของเราเลือกใช้ user sorry เพราะอะไรคะมันเป็นภาษาเหมือนที่ทางนี้เขาบอกนะว่าอะไรก็ได้ให้มันแบบคุยกันรู้เรื่องเหมือนกันค่ะเราทีมนี้เขาเลือกใช้ user sorry เพราะเขาบอกว่าเฮ้ย requirement มันเป็นเรื่องของ sorry ของ user ใช่ไหมคะเราก็ต้องคุยภาษาเดียวกับเขานะคะอันนี้ให้ดูแพทเทิร์นเป็นไกด์ไลน์แล้วกันว่าทีมเขาจะเขียนประมาณนี้นะคะเช่นก็คือจริงๆหลักๆตรงที่แมวขีดเส้นใต้ค่ะว่า user story เนี่ยเขาจะเขียนว่าใครทำอะไรเพื่ออะไรนะคะหรืออาจจะเขียนว่าrole อะไรเป็น end user เป็น admin นะคะมีต้องการฟีเจอร์อะไรต้องการไปเพื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นคีย์หลักๆให้ดูตัวอย่างนิดนึงเช่นก็อาจจะเขียนพอดีทีมนี้มีงานเกี่ยวกับระบบข่าวนะคะเขาอาจจะเขียนว่า as a user of new system I want to be able to search new จาก headline นะคะก็จะได้ search หา new ที่ exactly ตรงกับที่เขา search จริงๆไม่ใช่แบบไปเจอในคอนเทนต์ปลายๆนะคะก็อาจจะเป็น user story แบบนึงนะคะทำ requirement ละก็จะเขียน user story อย่างเงี้ยมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนแรกอย่างที่น้องหลังบอกเขาจะบอกว่าลูกค้าให้ requirement มาใช่ไหมส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ได้ให้ requirement มาเขาให้มาเป็นนิมิตเขาจะใช้คำว่าวิชั่นหรืออะไรก็ตามเขาให้มาเป็นนิมิตวิชั่นนะ true vision นะคะแล้วเราก็เอานิมิตเขาอะมาทำให้มันจับต้องได้เป็น user story นะคะเราเนี่ยช่างเทพจริงนะคะก็พอสะสมมาได้เราก็จะเก็บอยู่ในถังนะคะซึ่งที่เทอมที่เราเรียกก็เรียกว่าเป็น product backlog นะคะก็คุณจะเขียนใน Post-it ก็ได้นะคะแต่ว่าทีมนี้เขาจะใช้ tool ชื่อ Jira นะคะอันนี้เป็นแนวแคปมาจากตัว Jira ของทีมเขานะคะซึ่งไอ้ถัง User Story เนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติที่หลักๆอยู่นะคะอันแรกคือทุกคนที่เกี่ยวข้องต้อง access ได้นะจะเป็นทีมจะเป็น Product Manager นะคะหรือกระทั่งแมวก็เข้าไปดูได้คือทีมต้องโปร่งใสขนาดนั้นนะคะพอเข้าไปดูได้ข้างในจะต้องมีองค์ประกอบอะไรนะคะสำคัญมากอันนึงก็คือต้องบอกว่าไอ้ถังเนี้ยมี100ตัว200ตัว priority หรือความสำคัญอะไรสำคัญ1 2 3นะคะทีนี้อันนี้เป็นข้อตกลงในทีว่ามันไม่มีเบอร์บอก priority หรอกแต่ว่าเราเป็นที่รู้กันว่า
ตัวไหนอยู่บนต้องสำคัญกว่าตัวที่อยู่ถัดมานะคะอันนี้คือข้อตกลงนะคะมีอะไรอีกที่ product backlog ทีนี้ข้อตกลงก็ต้องมีตัวเลขข้างหลังเราทายนะคะว่าเป็นตัวเลขอะไรทายได้ใครจะใช้ Jira บ้างไม่เคยใช้รีบออกตัวเลยเป็น point ก็คือ size นะคะคือมี requirement ที่เรียกว่า user story มีลำดับความสำคัญนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องมี size ของตัว story ซึ่งทีนี้เลือกใช้ story point นะคะบางทีมอื่นๆอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรนะคะอาจจะใช้ไซส์ของเสื้อก็ได้ XML ก็ไม่เป็นไรนะคะได้มีความเมนแล้วทำอะไรต่อคะสะสมมาเยอะแยะดีไซน์โอเคดีไซน์แล้วทำอะไรต่อคะโค้ดเพจเอาวอเตอร์ฟอลนี่นะ นะก็จริงขั้นตอนการทำ requirement analysis หรือ design มันจะมีนิดช่วงนี้อยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นเราจะหาขนาดไม่ได้ถ้าเราไม่รู้สโคปของงานถูกไหมคะมันจะมีนิดใช้คำว่านิดแค่ไหนคืออย่างน้อยต้องรู้ว่าปลายทางของแต่ละ story เนี่ย user จับต้องอะไรได้นะคะส่วน how ข้างกลไกข้างในของ user story เนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปคิดกันตอนเข้าสปินแล้วนะสปินนี้เขาเป็นสปินที่12มั้งเริ่มจันทร์ที่แล้วนะคะแล้วจะจบพรุ่งนี้นะเมื่อจันทร์ที่แล้วเขาทำอะไรนะคะเมื่อวันจันทร์ที่แล้วปุ๊บเขาทำสิ่งที่เรียกว่า detail sprint planning นะคะก็คือเอาถังนั่นแหละยกมานะเราเลือกว่า2สัปดาห์นี้เนี่ยจากวันจันทร์ที่แล้วจนถึงศุกร์นี้เนี่ยเขาจะทำอะไรให้กับลูกค้าได้บ้างนะคะจะมีการทำแพลนอยู่2ช่วงนะคะช่วงแรกเราเรียกว่าช่วงให้ความหวังให้เวลา10ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ15นาทีไม่เกินความหวังคนให้แค่นั้นแล้วช่วงที่2เราเรียกว่าช่วงให้คำมั่นสัญญาช่วงนี้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเพราะต้องคิดนานหน่อยดูช่วงให้ความหวังช่วงให้ความหวังทำอะไรถังนี้มันจะมีอย่าลืมนะคะมี priority บอกอยู่แล้วตัวบนสำคัญกว่าตัวข้างล่างนะคะมีไซส์กำกับอยู่แล้วว่าแต่ละตัวมีสโคปใหญ่และแค่ไหนนะคะช่วงแรกปึ๊บวันจันทร์ที่แล้วเขาก็เลือกมาว่า2อาทิตย์นี้เราจะทำ5ตัวแรกจริงๆไม่ถึง15นาทีอ่ะ 2-3 นาทีก็เลือกได้ละทำไมถึงเลือกได้คะเคยเกิดมาแพลนใน 2-3 นาทีไหมทำไมเลือกได้ใน 2-3 นาทีหรือ15นาทีให้ maximum เลยยังไงนะคะมันเรียงอยู่แล้วก็หยิบตัวบนมันเลยหยิบสนุกสนานหยิบป่ะแล้วเมื่อไหร่จะหยิบคะทำไมเขาหยุดแค่ตัวถึงตัวที่5มันมีไซส์อยู่ใช่ไหมคะตีต่างว่าทีนี้ทำได้ประมาณ25เท่าไหร่นะ25 point ถึงประมาณ40 point เขาอาจจะไม่ stable แล้วแต่รีสอร์ทที่มีในสปรินต์นั้นนะคะเขาก็ลองดูว่าโอเคหยิบมาเท่าที่เขาคิดว่าพอทำได้อาจจะหยิบมา5ตัวเนี่ยน่าจะอาจจะประมาณไม่รู้30กว่า point ก็ลองหยิบมาก่อนนะคะแล้วที่เรียกว่าช่วงให้ความหวังก็คือบอกกับคนที่เป็นตัวแทนของ customer ซึ่งบริษัทนี้ก็จะเป็น product manager นะคะหรือเทอมของสครัมเขาก็จะเรียก PO product owner นะคะบอกกับ PO เนี่ยขอเรียกย่อๆนะคะ PO product owner ว่า product owner สุขหน้าคุณน่าจะได้ประมาณ5ตัวนี้แหละนะนี่คือให้ความหวังนะคะแต่เดี๋ยวเราขอไปทำวางแผนโดยละเอียดนิดนึงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันศุกร์คุณก็ได้5ตัวนี้แหละนะแต่ว่าถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ามันน้อยไปมากไปคุณอาจจะได้น้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้เดี๋ยวเราจะบอกคุณอีกทีนะคะการให้ความหวังต้องบอกเขาด้วยว่ามันเป็นให้ความหวังนะโอเคให้ความหวังไปแล้วทีนี้ให้คำมั่นสัญญาหลังจากช่วงนี้นะคะผู้ดับโอเนอร์จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเขามีมีติ้งก็ไล่เข้าไปไม่เป็นไรทีนี้ช่วงที่สองทีมก็มาเลือกสตอรี่ตัวนี้ทีมก็มีแยกเป็นทีมย่อยนะคะทีมย่อยก็จะมีประมาณ9คนบ้าง10คนบ้างนะคะเขาก็จะมาเลือกวิธีเลือกใช้ระบบ
จิตอาสานะเอาจริงๆจะเอาจริงๆก็คือหยิบสตอรี่ที่1มาแล้วคุยว่าใครอยากทำตัวนี้โอเคบางคนอาจจะเรียกก็ระบบชิมดีชิมเด่นไม่ใช่นะคะคือใครอยากทำตัวนี้แสดงว่าอันนึงก็คืออาจจะมีโนเลดจอยู่แล้วนะคะหรือไม่มีโนเลดก็ได้แต่สนใจอ่ะสนใจถ้ากรณีหลังว่าเขาสนใจแต่เขาไม่มีโนเลดก็อาจจะต้องเอาคนที่มีองค์ความรู้เรื่องสตอรี่ที่หนึ่งเนี่ยมาประกบช่วยด้วยอันนี้ก็ให้ทีมเป็นคนคิดนะคะพอแจกแจงกันเรียบร้อยแล้วนะ5สตอรี่ใครดูแลเป็นเจ้าของนะคะก็เอาสตอรี่พวกนี้ไปแตกเป็นทาสย่อยนะคะทาสย่อยพวกนั้นเป็นอะไรได้บ้างคะจ้ะต้องโค้ดแน่นอนฟังก์ชันอะไรนะเป็นฟังก์ชันออกแบบอาจจะมีดีซ่าอาจจะมีโค้ดมีอะไรคะอะไรนะคะไม่เอาไม่เอาเนาะเอาตะกี้ไม่เอาหมูคะอะไรคะเทสโอเคอาจจะมีดีไซน์โค้ดเทสเริ่มคุ้นละนะก็จริงๆหลักๆมันก็คืองานตอนทำเราซ้อมแบบทำซอฟต์แวร์นี่แหละนะคะก็อาจจะมีพวกดีไซน์โค้ดเทสหรืออาจจะมีเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีเช่นอาจจะต้องเตรียม environmentอาจจะต้องมีติดต่อ third party นะคะคนก็จะถามแมวว่าเอาแล้วจะรู้ได้ไงว่าแตกทาสอะไรได้บ้างเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์ดีคะว่าเราจะแตกทาสอะไรได้บ้างต้องส่งมอบอะไรโอเคส่วนดับอะไรแล้วเราก็แตกโอเคหลักก็คือทำอะไรก็ได้อะที่ทำให้สตอรี่ตัวนี้มันสำเร็จอะถ้าคุณคิดว่าโค้ดทำให้มันสำเร็จก็ใส่เข้าไปถ้าคิดว่าทับเทสมันทำให้มันสตอรี่สำเร็จก็ใส่เข้าไปถ้าคิดว่าจะต้องเตรียมเครื่องก็ใส่เข้าไปติดต่อคนก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ถ้าในแง่ของการ get requirement เพิ่มก็ยังได้อยู่ถ้าคิดว่ามันควรจะแยกออกเป็น task ก็โอเคหรือจะไปรวมกับ task อื่นๆอันนี้ก็ทีมเป็นคนตัดสินใจเองนะคะโอเคคงเห็นภาพนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของ detail planning ของเขาเขาก็เอา task นี่แหละมาปุ๊บอันนี้แมวตัดให้เหลือ3 story คุณจะได้เห็นชัดๆนะคะไอ้ตัวเบอร์นี่คือ story ตัวหนึ่งเขาก็จะเอาดูว่าโอเคซอรี่นี้เดฟเป็นใครเทสเตอร์เป็นใครนะอาจจะเชิญรีวิวเวอร์มาช่วยกันคอสดูด้วยนะคะแล้วก็ลองวางดูเลยอันนี้คืออังคารพุธพฤหัสศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะคะคุณอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้ววันจันทร์วันศุกร์หายไปไหนหายไปไหนคะอะไรนะฮะอะไรนะคะหาลูกค้าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์ที่มันแพงอยู่เนี่ยมันหายไปไหนคุยกับใครจงทำให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์คุยอะไรยาวแต่เวอร์เหมือนคนตะกี้จงทำให้เป็นสมบูรณ์อะไรนะคุยกับใครก็คุยกันก่อนที่จะมอบหมายงานพวกนี้มันคิดแตกแล้วโอเคแล้ววันศุกร์ว่าหายไปไหนใครคิดไม่อยากดูไอเดียว่าถ้าคุณเห็นแผนอย่างเงี้ยนายเห็นแผนนี้เฮ้ยวันจันทร์วันศุกร์มันไม่ทำงานอะทำอะไรจันทร์กับศุกร์วันศุกร์อาจจะเป็นการสรุปหรือว่าอะไรมิทติ้งกันในทีมนะครับว่าในทาร์กที่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์ติดปัญหาอุปสรรคอะไรหรือเปล่าโอเคน่าสนใจมีประมาณนั้นแต่เดี๋ยวแมวให้ดูตัวอย่างค่ะก็วันจันทร์จริงๆเขาก็ตกลงกันค่ะว่าวันจันทร์จริงเป็นเรื่องของการเตรียมตัวนะเตรียมตัวก่อนทำงานแต่ถ้าเขาเตรียมเสร็จก็เริ่มงานได้ไม่มีนะแต่ว่าเป็นที่ตกลงกันว่าวันจันทร์กับวันศุกร์เนี่ยวันจันทร์เป็นวันเตรียมตัววันศุกร์เนี่ยเป็นวันปลดปล่อยอาจจะคุยเรื่องการปรับปรุงงานพวกนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวแมวให้ดูตัวอย่างนะคะก็อาจจะประมาณนี้นะคะก็เอาทาสที่แตกหน้านั้นน่ะมาหยอดดูว่าโอเคสตอรี่นี้โคดดิ้งวันไหนถึงวันไหนนะคะคนรู้อยู่แล้วใครทำแล้วก็คำว่าดรอปก็คือเหมือนปรับไมล์สโตนนะคะให้คนที่จะรับงานต่ออย่างเช่นเทสเตอร์เขารู้ว่าโอเควันนี้สตอรี่นี้พร้อมที่จะทำเทสได้นะอยู่ว่ามาเอาวันนี้นะคะก็เป็นการปรับไว้ตรงนี้ช่วงที่เขาทำ tracking เขาก็จะเอาไอ้แผนตัวนี้แหละเข้ามาดูว่ามัน milestone พวกเนี้ย